สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่5นะครับของคอร์สสอนเขียนโปรแกรมจัดการห้องเช่าและหอพัก EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้างฟอร์มหลักนะครับฟอร์มเมนของเรานั่นเองหลังจาก EP ที่แล้วเราทำล็อกอินเข้ามาฟอร์มนี้แล้วใช่ไหม EP นี้เดี๋ยวเราจะมาออกแบบฟอร์มหลักตัวนี้กันนะครับก็เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์สีขาวแล้วก็เปลี่ยนฟอร์มบอร์เดอร์สไตล์นะครับเป็นนันเพื่อเอาขอบของฟอร์มออกจากนั้นเราจะทำไตเติลนะครับซึ่งเราเคยทำไปแล้วในฟอร์มล็อกอินใช่ไหมเราสามารถ copy ได้นะครับนี่ copy แล้วก็วางขอบด้วยนะครับนี่ copy ขอบกด Ctrl C นะก็วางก็ copy วางก็ copy วางนะครับจากนั้นเราจะเปลี่ยนมารันฟอร์มแรกเนี่ยเป็นฟอร์มเมนกันนะครับเซตตรงนี้นะครับโปรเจกต์ Loom Lens 2018 Property แล้วก็ Application แล้วก็เซต Start Up Form เป็น Form Main จากนั้นเซฟนะครับแล้วก็ลองรันดูเรียบร้อยนะครับทีนี้เราอยากจะให้มันขยายเต็มจอนะครับก็ง่ายๆนะครับมาที่ Double Click ที่ฟอร์มเปล่าๆตรงนี้นะครับพื้นที่เปล่าหรือคลิกขวาแล้วก็ View Code ก็ได้นะครับเหมือนกันแล้วก็ใส่โค้ดว่า Window State เท่ากับ Mac อย่างนี้นะครับถ้าลองสตาร์ทดูเรียบร้อยเต็มจอแล้วเห็นไหมทีนี้เราจะออกแบบส่วนหัวของมันนะครับก็คือเอาพาแนลมาวางนะเดี๋ยวเราจะใช้พาแนลเนี่ยในการแบ่งพื้นที่ลากวางอย่างนี้จากนั้นไปที่ property doc นะครับไว้มุมบนอย่างนี้แล้วก็ลากเลเวล2ตัวนี้ขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะครับจากนั้นเอาภาพ picture box นะครับมาวางนี่เดี๋ยวเราจะเอารูปของ user ที่ล็อกอินเนี่ยมาแสดงนะครับตรงนี้แต่ว่าเราออกแบบไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้ทำจริงอ่ะเปลี่ยน border style เป็น fix single นะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใช้บัตทอนนะนี่เอามาวางข้างล่างตรงนี้นะครับเอาพาแนลมาก่อนดีกว่าพาแนลวางลงไปกันหนึ่งนะครับแล้วก็ด็อกไว้ข้างบนเหมือนกันนี่นะครับเป็นพาแนลที่เอาไว้ใส่ปุ่มอย่างนี้แล้วก็ตกแต่งปุ่มนิดนึงนะครับก็คือเปลี่ยน flat style เป็น flat แล้วก็ flat appearance border size เนี่ยเปลี่ยนเป็น0ซะอย่างนี้แล้วก็เลือก back colorเอาเป็นสีฟ้าอ่อนๆมีไหมหรือเป็นโทนเอาแบบเดิมดีละเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเทคนะครับเป็น
หน้าแรก copy button วางแล้วก็อันนี้จะเป็นตั้งค่านะนี่งานประจำวันโอเคคือโปรแกรมเนี้ยผมจะแบ่งเป็น3เมนูหลักๆนะครับก็คือหน้าแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาแสดงข้อมูลต่างๆนะครับของระบบของเราเช่นจำนวนผู้เช่านะครับรายได้เดือนนี้ค่าไฟเดือนนี้ค่าน้ำเดือนนี้อะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นการ summary เดี๋ยวเราจะเอามาแสดงในหน้านี้ส่วนงานประจำวันเนี่ยก็เช่นงานจดน้ำจดไฟงานเพิ่มผู้เช่านะครับก็คือมีการติดต่อขอเช่าห้องใหม่อะไรเงี้ยก็จะอยู่ในส่วนของงานประจำวันส่วนการตั้งค่าก็คือในกรณีที่มีผู้เช่ารายใหม่ใช่ไหมเราก็จะต้องเพิ่มเข้าสู่ระบบหรือว่ามีห้องเช่าใหม่ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปในส่วนของการตั้งค่าเดี๋ยวเราจะคลิกอันนี้จะเป็นปุ่มแท็บนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอา user control มาวางนะลองมาทำดูเลยก็ให้เป็น new item นะครับหรือว่ามันมีช็อตคัทอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ new user controlตั้งชื่อไปว่าเมนูขึ้นต้นด้วย UC นะครับเมนูโฮมนะครับอันนี้ก็คือหน้าแรกนะหน้าแรกฟอนต์ใหญ่เดี๋ยวเราจะมาทำที่หลังนะครับเราออกแบบเอาไว้คร่าวๆก่อนต่อไปก็จะมี UC UC ของฟอร์มงานประจำวันนะครับก็คือ UC เมนู Daily Work นี้ก็เอาเลเวลมาวางนะครับงานประจำวันขยายฟอนต์หน่อยนะ copy ไว้ก็ได้นะครับ copy แล้วก็สร้าง user control อีกอันหนึ่งก็คือ user control setting นะ UC menu settingนี้วางตั้งค่าโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเอา user control เนี่ยมาแปะในฟอร์มเมนฟอร์มนี้ฟอร์มหลักนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับหลังจากที่เราสร้าง user control ตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะคลิกขวานะครับที่โปรเจกต์ของเรานะแล้วก็รีวิว1ทีนะครับปึ๊บเพื่ออะไรเพื่อที่ Visual Studio เนี่ยเขาจะนำเอา User Control ของเราที่เราสร้างเนี่ยมาใส่อยู่ใน Toolbox อย่างนี้ทำให้เราสามารถคลิกลากลงมาวางได้นะครับงานประจำวันก็ลากหลังจากลากมาวางแล้วเนี่ยก็ให้คลิก property doc นะครับเป็น fill อย่างนี้ก็คือเต็มพื้นที่นะครับทำอย่างเดียวกันกับ UC menu นะครับก็คือลากมาวางแล้วก็ doc ไว้ตรงกลางและสุดท้ายนะครับก็คือ UC menu setting ลากมาวาง doc ซะเรียบร้อยต่อไปก็คือเ
เราจะทำให้พอคลิกหน้าแรกปุ๊บเอา UC Home เนี่ยขึ้นมาแสดงนะครับ UC Menu Home ขึ้นมาแสดงส่วนถ้าคลิกงานประจำวันก็จะเอา UC Menu Daily Work ขึ้นมาแสดงตั้งค่าก็เช่นกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็จะตั้งชื่อให้กับปุ่มของเรากันนะ BTN Menu HomeBTN เมนู Daily Work นะ BTN เมนู Setting แล้วก็เขียนโค้ดที่ปุ่มหน้าแรกนะดับเบิ้ลคลิกเข้ามาเนื่องจากว่า User Control เนี่ยมันทับกันอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะทำให้ User Control นั้นอะขึ้นมาอยู่เลเวลบนสุดนะครับเมื่อมีการคลิกที่ปุ่มนั้นๆ นะปุ่มเมนูนั้นๆอย่างเช่นอันนี้เป็นปุ่มเมนู Home นะครับเราก็จะเรียก UC เมนู Home นะครับเอาใหม่เป็นชื่อนี้นะครับมีเลข1ตามหลังด้วยแล้วก็ dot bing to font วงเล็บเปิดปิดอย่างนี้ทำเช่นเดียวกับ2ปุ่มที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปที่ปุ่มงานประจำวันใช่ไหมแล้วก็ UC menu daily work bin to font แล้วก็ปุ่มตั้งค่า UC menu setting 1 bin to font อ่ะลองมารันดูกันนะโอเคนี่หน้าแรกเห็นไหมครับงานประจำวันตั้งค่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เวลาออกแบบเนี่ยพวกเมนูต่างๆใช่ไหมเมนูย่อยนะก็มาออกแบบที่ตัว user control นะแล้วมันก็จะไปอัปเดตตัว user control ที่อยู่บนฟอร์มหลักอีกทีนึงนะครับเช่นอย่างนี้ใช่ไหมเราออกแบบ daily work เนี่ยให้มีเลเวลงานประจำวันสามัญพอกดรันปุ๊บก็คลิกไปที่งานประจำวันเนี่ยครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ตอนที่รันฟอร์มขึ้นมาครั้งแรกใช่ไหมมันยังเป็น user control ตั้งค่าเนี่ยมันถูกนำขึ้นมาก่อนแต่เราจะเอาหน้าแรกขึ้นมาก่อนก็ดับเบิ้ลคลิกที่ฟอร์มหลักนะครับพื้นที่ว่างๆซึ่งไม่มีแล้วเราก็สามารถทำงี้ได้นะครับคือคลิกขวาแล้วก็ select form main คลิกขวาตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็เลือก select form main จากนั้นกดปุ่มคลิกขวาบนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ view code หรือจะคลิกขวาแล้วก็ view code เข้ามาก็ได้นะครับค่าเท่ากันมาที่ event form load นะเราก็จะเรียก uc menu home 1 bing to font ก็คือพอเปิดฟอร์มเข้าฟอร์มแล้วเนี่ยให้หน้าแรกโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปเราจะมีตัวแถบสีน้ำเงินข้างล่างแต่ละปุ่มแล้วกันนะครับเพื่อบอกว่าตอนนี้เราคลิกอยู่ที่เมนูไหนอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีตัวอะไรชี้เลยถูกไหมว่าเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าไหนเราก็จะใช้เลเบลนะครับเลเบลวางลงไปบนพาเนลนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อLBL cursor ก็ได้นะเพราะว่ามันเหมือนเป็นตัวชี้ว่าขณะนี้คุณอยู่ที่เมนูไหนแล้วก็ auto size เนี่ยเปลี่ยนเป็น false นะเพื่อที่จะสามารถปรับขนาดเองได้แล้วก็ text เนี่ยเราไม่ได้ใช้นะเราลบทิ้งแล้วก็ปรับนี้นะครับเปลี่ยนสี
เอาเป็นสีน้ำเงินอ่ะหรือสีอะไรก็ได้นะอาจจะสีส้มมันดูแจ๊ดไปนิดนึงเป็นสีน้ำเงินเข้มเนาะเอาแบบนี้ก็แหละนะปรับไซส์นะครับเล็กพอไหมก็ประมาณนี้นะเราก็จะเอามาไว้ที่หน้าแรกก่อนนะ3ปุ่มนี้เราจะทำให้มันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ copy size copy แล้วก็วางเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราคลิกเมนูใช่ไหมผมขอเรียกอันนี้เป็นปุ่มเมนูแล้วกันนะเมื่อเราทำการคลิกปุ่มเมนูผมจะให้ LBL Cursor เนี่ยเลื่อนไปยังปุ่มที่เราคลิกปุ่มเมนูที่เราคลิกนะครับวิธีการทำก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปที่แต่ละปุ่มนะแล้วก็ให้เจ้า LBL Cursor เนี่ย dot left นะครับก็คือตำแหน่ง left เนี่ยให้มันเท่ากับ btn เมนู home ซะนี่ให้มันเท่ากันนะแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับทุกปุ่มนะครับทั้ง3ปุ่มนี่แต่ว่าเราจะทำการเปลี่ยนชื่อนะแทนที่จะเป็น btn home ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นตามปุ่มที่คลิกนะครับอย่างปุ่มนี้เป็นเมนู daily work ใช่ไหมนี้นะนะก็วางเมนู setting นี้ลองรันดูปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะยาวๆนะยาวไปนิดนึงก็ให้ปรับไซส์ด้านยาวเนี่ยก็คือ187เนี่ยให้เท่ากันนะอ่ะก็ประมาณนี้ใช่ไหมเพิ่มฟอนต์หน่อยเป็นภาษาอังกฤษเนาะปุ่มเปลี่ยนฟอนต์ก่อนนะครับอันนี้เป็นโฮมนะอันนี้เป็นไดอารี่เวิร์กตัวใหญ่ไปไหมเนี่ยเซตติ้งตัวใหญ่ไปนะเดี๋ยวผมลดขนาดอ่ะประมาณนี้ต่อไปก็ผมจะใส่ไอคอนให้กับปุ่มพวกนี้นะครับซึ่งแนะนำให้ไปโหลดนะครับเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Icon 8นะโปรแกรมตัวนี้จะรวมไอคอนสวยๆไว้ให้เราใช้มากมายเลยนะก็ดาวน์โหลดแล้วก็สามารถใช้งานติดตั้งแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับ VB ได้เลยนะครับซึ่งวิธีที่ผมจะใช้อยู่เป็นประจำก็คืออ่ะเดี๋ยวเราเสิร์ชไอคอนที่อยากได้ก่อนโฮมเอาเป็นไอคอนนี้เลยก็ได้นะครับสักปรับขนาดสักคัสตอมนะครับเอาสัก24นะน่าจะได้นะแล้วก็มาที่เมนูโปรเจกต์ลูมเลนส์พรอพเพอร์ตี้นะครับแล้วก็รีซอร์สลากไอคอนนี้วางได้เลยนะแค่นี้
ทีนี้วิธีการใช้งานนะครับก็คือวิธีการใช้งานไอคอนที่เราลากวางเมื่อกี้นะก็ง่ายๆครับมาที่ปุ่มโฮมใช่ไหมแล้วก็เลือก Image นะครับไอคอนโฮมนี่เห็นไหมจะมีไอคอนโฮมให้เราเลือกปุ๊บอ่ะมาละเสร็จแล้วไอคอนเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางใช่ไหมแต่ว่าผมอยากให้มันไปอยู่ริมซ้ายมือตรงนี้ก็มีวิธีปรับนะครับตรง Property Image Align ก็เลือกเป็น Middle Leftอย่างนี้ได้เลยนะปุ่มอาจจะใหญ่ไปก็ปรับเอานะครับประมาณนี้ก็ copy size นะครับให้เหมือนกันทุกปุ่มปรับเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับ140ไอคอนต่อไปอันนี้สูงไปหน่อยประมาณนี้นะครับ daily work daily work ก็ลองเซิร์ชคำว่า work อยู่อ่ะผมชอบไอคอนนี้ก็ได้นะครับก็เหมือนเดิมครับไปที่ project property นะแล้วก็ที่ resourceแล้วก็ลากไอคอนใส่ลงมาเลยอย่างนี้มาที่ปุ่มนะครับ Image เลือกเป็น Icon Today ปรับ Image Align เป็น Left นะจริงเราสามารถเพิ่ม Space Bar ข้างหน้าคำว่า Daily Work ได้นะให้มันขยับข้อความออกจากไอคอนสักเล็กน้อยนะแล้วก็เซตติ้งนะเซตติ้งอันนี้เลยแล้วกันนะเหมือนเดิม Project Property ลากวางไปที่ Main Design นะImage เลือกไอคอนมาแล้วก็ตั้งไว้ที่เล็กโอเคก็ลองรันดูนะนี่เห็นไหมครับว่าง่ายๆนะครับแล้วก็เอาหาไอคอนรูปคนเนี่ยมาแปะไว้ก่อนนะครับจะได้ดูดีก็ไปที่เว็บ Pixabay นะครับ Pixabay เว็บที่แจกรูปฟรีนะครับเราก็จะหาคำว่า user นะพอดีเลยก็บันทึกเป็นนะครับไว้ desktop เป็นชื่อ profile แล้วก็มาคลิกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับที่ picture box หรือว่าใครจะถนัดเอารูปเข้าทาง property image ก็ได้นะครับก็ให้เลือกเป็น project resource นะหรือใครจะลากรูปมาใส่ในโปรเจกต์ property แบบที่เราทำแบบเดียวกับไอคอนก็ได้นะครับอันนี้ผมทำให้ดูหลายๆวิธีนะกดโอเครูปมันใหญ่ไปก็ให้เลือก size mode เนี่ยเป็น stretch image แบบนี้ลองรันดูโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ
EP ที่5มาสอนออกแบบจากนั้นเดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเขียนโค้ดในหน้าเมนู setting กันก่อนนะครับก็คือเพิ่มห้องเช่าเพิ่มผู้ใช้ผู้เช่าอะไรเงี้ยนะครับก็สำหรับ EP นี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ